ขอบกันนะเธอนะอันนี้หอบแล้วเดี๋ยวพามาดูใกล้ๆดีกว่าลุงน้อยชอบเสียงหอบอ่ะแหมเสียงหอบเพาะๆนะมันขยับนะทุกคนนะหอบยังหยุดเองนะเมื่อกี้ใช้ล่องเล็กนะทุกคนที่วิ่งใช้ล่องเล็กแต่เป็นวินหน้านี่จะเป็นหน้า5มั้งครับใส่ล่องหน้า5นะต้องใส่วินนูนล่องเล็กเดี๋ยวดูกันนะก็ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวล่องใหญ่ล่องใหญ่นี่นะมองล่องใหญ่ล่องเล็กนี่เกาะอยู่ที่หน้าหน้า6ก่อนดูนะทุกคนนะตายแต่คันนี้คันนี้น่าจะเยอะนะอันนี้ปิดท้ายตั้งนานแล้วนี่ขึ้นมานี่นะถึงแล้วถึงแล้วลมแรงนะทุกคนลมเพราะว่าพายุเข้ายังไงไม่รู้นะเห็นลมมันแรงอากาศมันก็แดดก็ไม่แก่นะอากาศก็สลัวสลัวขยับนะหมูก้าวขยับแล้วโอ้ดีดีนะก่อนนะดีดีเนี่ยทางนี้ก็ขยับมาหน้าหนึ่งก็ขยับพร้อมกันเลยโอ้ไปง่ายนะเออนะโน้ตรถเกียร์ทางวิ่งง่ายเลยอันนี้คันยกก็เป็นสแตนเลสนะทุกคนนะออกเป็นสแตนเลสอันเดียวนะอันกลางอันกลางเป็นสแตนเลสโหน่าจะใส่สายพานอีกอันนะสายพานตอนนี้ใส่เส้นเดียวอยู่น่าจะใส่คู่แล้วอยากแต่สายพานคู่นะถอดสายพานเล็กออกนะสายพานใหญ่คู่เลยสายเล็กนะเกาะเล็กเยอะแล้ว
น่าจะยังเหลืออีกคนละสองหน้าคงน้อยว่าจะหมดหรือเปล่าไม่รู้นะคนละสองหน้าเนี่ยตรงนี้หัวดีนะนี่ตรงนี้น่าจะเป็นแอ่งนะนี่หัวใหญ่มากเลยนะเห็นไหมหัวเบลอเลยตรงนี้น่าจะเป็นแอ่งเนาะนี่หัวเบลอนะเนี่ยเนี่ยตรงหน้าเนี่ยหัวดีมากเลยตรงเนี้ยแทบต้องแถวนะช่วงนี้หัวดีนะทุกคนนะแล้วก็ยังเหลืออีกคนละสองหน้าเก่าเต็งพอกคนนะดินติดนะทุกคนต้องเคาะด้วยต้องเคาะดินถ้าไม่เคาะดินจะไวกว่านี้นะตอนขึ้นนะฟันไวมากนะทุกคนตอนนี้ก็โยนคือกันโยน2คนก่อนเดี๋ยวถ้าโยนขึ้นได้เยอะแล้วเดี๋ยวคนล่างก็จะขึ้นไปช่วยฟันอีกคนนึงนะฟันก็ฟัน2คนนะแต่นก็ขึ้นฟัน2คนที่นี่ก็เพิ่งกลับจากพิจิตรนะทุกคนนะก็เดี๋ยวมาขุดเก็บแถวนี้สักพักก่อนแล้วก็จะกลับไปขุดที่พิจิตรต่อนะมาโนต้นไทรทุกคนชุดนี้แต่งขยับไปนะหอกก่อนซะด้วย8ที155มาหน้าหนึ่งนะคันนี้
หน้านี้ก็เหลือไม่กี่กองหน้าแล้วก็จะเลี้ยวออกตอนนี้ก็เที่ยงนะดีนะทุกคนถอยหลังต้องให้มือไวนะถ้าดีก็ต้องรีบกดตัวยกสายพานนะเนี่ยหัวยิ่งใหญ่นะช่วงเนี้ยหัวใหญ่หัวดีนะเนี่ยเลยนะยกต้องยกไม้ไกลนะเหวี่ยงเหวี่ยงไม่ขึ้นเงาใหญ่จัดเนี่ยเสียงหอบนะหอบสองท่านคู่นะก่อนนะครับวิดีโอชุดนี้ก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ลุงน้อยชาวไร่ด้วยครับครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ